เนื้อเรื่องภาคเสียงเรียกจากมิติเร้นลับตอนที่12และเราก็มาถึงตอนที่เรตติ้งรายการมักสูงที่สุดนั่นก็คือช่วงลองของน้องและเด็ดนำทีมหุ่นยนต์อวตาร2คนลองของมีน้องการกับน้องเอลงสนามลองเดินในสถานที่จริงในยามดึกดื่นร้างผู้คนเช่นนี้นับแต่ทั้ง2เดินออกนอกค่ายเบสแคมปิ้งไปกำลังจะเข้าสู่พิกัดเริ่มต้นพวกเขาต้องเดินผ่านป่ารกๆพอสมควรหุ่นยนต์อวตารทั้งหมดนั้นมี4ตัวมีหุ่นยนต์อวตารกระต่ายหนูหมีลิงน้องการมาในชุดหุ่นยนต์อวตารรูปกระต่ายแฟนคลับมากไม่ชอบสาวน้อยเด็กเรียนสุดน่ารักคนนี้เพราะน้องมีสติปัญญาดีในการลองของทุกครั้งและช่างสังเกตจนนำไปเจอชนวนเหตุเจอดวงวิญญาณกันมาหลายครั้งแล้วส่วนน้องเอนั้นมาในชุดหุ่นยนต์อวตารรูปหนูน้องเอมีนิสัยขี้ตกใจขี้กลัวแล้วก็ชอบแสดงท่าทีตลกจนเรียกเสียงฮาบ่อยครั้งครั้งแรกทีมน้องอันกะลิทึมแนเด็ดจะไปเดินลองเชิงก่อนทุกคนเข้าประจำที่แล้วเบื้องหน้า30เมตรซึ่งจะเป็นเอเรียเริ่มต้นของโค้งร้อยศพที่เล่าขานกันว่าสุดเฮี้ยนเมื่อทุกคนพร้อมน้องการและน้องเอก็ประจำตำแหน่งเดินดาหน้าเข้าสู่สมรภูมิหมาป่าและหมาเมืองที่เห่าหอนกันยิ่งทวีเสียงหอนกันกรูทวีความน่าพลั้นพรึงน้องแนเด็ดลอยตัวอยู่ท้ายขบวนคอยเก็บภาพเหมือนเป็นตากล้องมือฉมังและเป็นที่ปรึกษาผู้ชำนาญการน้องการและน้องเอส่งพบเดินนำหน้าไปพบคอยให้แสงสว่างยามย่างเท้าไปทีละก้าวความมืดถูกขจัดไปด้วยไฟจากพบก็ไม่ใช่จะสว่างมากนักสำหรับนักขับหุ่นยนต์อวตารทั้งสองแล้วบรรยากาศนั้นเสมือนลงเดินบนที่จริงเลยเพราะหุ่นยนต์อวตารควบคุมด้วยระบบประสานจิตยามลมโชยพัดก็สามารถสัมผัสได้และได้กลิ่นหอมจากหญ้าที่ต้องไอดินระเหยหอมฟุ้งไปในอากาศก็สัมผัสได้เช่นกันนี่คือเทคโนโลยีของโลกยุคนี้ทั้งที่อยู่ในเซฟตี้โซนในห้องส่งของเบสแคมปิ้งน้องการกางฝ่ามือหุ่นยนต์อวตารออกตามขนาดฝ่ามือน้อยๆของเธอมีรูปโมเดล3มิติลอยหมุนเป็นวงโฮโลแกรมขึ้นมาน้องแบ่งกันดูกับน้องเอนี่คือแผนที่ของส่วนโค้งร้อยศพภารกิจนี้แท้ที่จริงไม่ยากไม่มีส่วนที่ลับตาหรือซับซ้อนเลยมีการเคลื่อนไหวที่แนวต้นไม้ข้างถนนดังแซกแซกลมกรานโผยพุ่งปะทะสองผู้เป็นอาสาสมัครลองของเสียงลมแหวกหยาดทำน้องเอสติแตกส่งเสียงเหวือหวาน้องการต้องประคองให้เข้าสู่สภาวะปกติทั้งคู่ก้าวต่อไปทีละก้าวทีละก้าวพี่แจ็คเปิดเซ็นเซอร์ดูเสียงหัวใจทีมงานที่เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเมื่อกำลังเข้าเขตโค้งร้อยศพนกตัวใหญ่ได้บินออกจากพุ่มไม้ทำให้กิ่งไม้ที่แห้งคาขบไม้หล่นลงพื้นพาดหน้าทีมลองของเหมือนเป็นสัญญาณว่าจงออกไปเจ้าผู้มีได้รับเชิญอวตารทั้งสองกอดกันกลมทั้งสองส่งเสียงกรี๊ดหลับตาปี๋น้องแนเด็ดปลดผนึกอาวุธป้องกันตัวปืนลูกโม่เวทมนต์ชั่วขณะเพื่อเกิดอันตรายจะได้อารักขาหุ่นยนต์อวตารของน้องทั้งสองสุนัขโรบอททำการสแกนคบไม้ที่หล่นลงมาเพื่อเก็บเป็นผลการลงพื้นที่วิจัยบางทีเหตุที่รถมักเกิดอุบัติเหตุอาจจะมาจากการมีคบไม้เก่าๆหักคาอยู่บนกิ่งไม้หรือกิ่งไม่รกรื้อเกินไปแล้วส่งผลต่อเพดานบินของรถที่เข้ามาก็เป็นได้เมื่อเดินผ่านไปจู่ๆก็มีแมลงตัวใหญ่บินมาตอมส่วนหัวหุ่นยนต์อวตารกระต่ายน้องเอต้องเอามือหุ่นยนต์อวตารหนูไล่ปัดออกให้เมื่อเดินไปอีก 4-5 เมตรก็มีการขยับขยับที่พุ่มไม้น้องเอและน้องการเปิดระบบขับไล่ภาพไอเทมอุปกรณ์ขับไล่แบบที่สามารถสั่งยิงได้จากชุดอวตารโผล่ขึ้นมามีตั้งแต่ก้อนหินหัวน็อตระเบิดส่งเสียงระเบิดควันข้าวสารเสกติดระเบิดเสียงน้ำวนเสกแบบฉีดพ่นแรงดันสูงกระสุนศักดิ์สิทธิ์น้องน้องลองปาก้อนหินใส่พุ่มไม้หัวใจเต้นระทึกตึกตักตึกตักสักพักได้ยินเสียงแมวร้องแล้ววิ่งออกจากก้อนหินหลบลงชายป่าไปทั้งคู่เดินต่อไปอีกสักพักอากาศก็เริ่มที่จะหนาวขึ้นเริ่มมีไอ้น้ำจากมอนิเตอร์ต่างๆทั้งคู่จับมือกันค่อยๆเดินไปโดยมีน้องแนเด็ดลอยตามมาเริ่มเข้าใกล้เขตสารเพียงตาแห่งแรกทางที
ีมงานมีคำสั่งมาว่าให้น้องๆทักทายดูตามมารยาทน้องการรวบรวมความกล้าตะโกนไปก่อนสวัสดีค่ะพวกเราเป็นสมาชิกรายการลองของมาทำการค้นคว้าเรื่องการเกิดอุบัติเหตุของส่วนโค้งนี้ค่ะสักพักน้องเอกก็ตะโกนเรามาศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติครับพวกเรามาดีอีกแล้วทั้งคู่ก็หยุดยืนจมูกที่ช่วยเหลือพยายามจัดสัญญาณเผื่อมีการตอบขานรับปรากฏว่าไม่มีการตอบรับอะไรเกิดขึ้นทางทีมงานจึงส่งให้ตะโกนทักทายอีกครั้งสวัสดีค่ะพวกเราเป็นสมาชิกรายการลองของมาทำการค้นคว้าเรื่องการเกิดอุบัติเหตุของส่วนโค้งนี้ค่ะน้องการทักทายใหม่สักพักน้องเอกก็ตะโกนเรามาศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติครับพวกเรามาดีอีกก็ยังไม่มีการตอบรับอะไรนอกเสียจากอุณหภูมิที่เย็นลงทั้งคู่จึงเริ่มที่จะขยับตัวเดินต่อไปเมื่อเริ่มก้าวเดินกลับมีเสียงแผ่พร่าปรากฏแวบขึ้นในเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถถอดความได้ว่าจงออกไปชักไม่ตลกแล้วสำหรับทีมงานนี้อาจจะเกิดเหตุร้ายต่างๆขึ้นมาได้แม้ว่านี่จะเป็นเพียงค่ำคืนแรกที่ผู้สำรวจลงพื้นที่หน้างานเท่านั้นเองยังเจอเหตุการณ์ถึงเพียงนี้แล้วทางน้าสปุ๋งกับพี่แจ็คจะทำยังไงกับภารกิจนี้ต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปจบเนื้อเรื่องภาคเสียงเรียกจากมิติเร้นลับโดยแอดมินใบตองใครสนใจสามารถหารายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ในติงเกียวขับ X ใบตองขอฝากถ้าที่สนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ติดตามฟังอย่างมากค่ะ